็เคยถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเกิดมา60 70ปีแล้วมีในชีวิตยังมีความสุขอะไรที่สุดจำลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบ้างสิเขาก็ตอบสุขว่ามีลูกมีเมียดีมีฐานะนะครับมียศมีตำแหน่งที่ผ่านมานะครับกินอยู่ดีอะไรเนี่ยตอบลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ผมเองผมก็ลองถามเหมือนกันนะที่ญาติที่เฒ่าผู้แก่เขาตอบลักษณะนี้นะครับทีนี้เท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่ใช่ถ้าเรามามันแค่บอกเอาว่าทำดีเขาไม่เคยทำชั่วนะดีทำชั่วนะธรรมดาปกติบางครั้งเราก็อยากจะหาอะไรที่มันเหมือนกับหลักธรรมะเนี่ยว่าถ้าเด็ดๆขึ้นมาหมายถึงว่าท่านอะไรที่สั้นๆนะครับหลวงพ่อครับว่าอยากจะฟังตรงนี้สองคำถามครับท่านเดี๋ยวท่านตรงนี้ก่อนครับใช่คำถามอันนี้ก็เหมือนกับที่อธิบายมาในเบื้องต้นชีวิตของโลกนั้นเกิดขึ้นมาเพราะการกำมือว่าอันนั้นเป็นเราต้องการอันนั้นอันนั้นเป็นของเราของเราของเราก็เลยมัวเมาลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวสุขเพราะนั้นชีวิตจึงมัวเมาลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับแมงเม่าที่มันเห็นกองไฟนั่นมันเข้าใจว่ากองไฟนั้นเป็นของวิเศษมันจึงยินดีพอใจบินเข้าไปตอมกองไฟผลที่สุดผลที่มันได้รับก็คือปีกขาดทุรนทุรายไปอยู่ในกองไฟอันนั้นชีวิตของพวกเราก็เช่นกันชีวิตของพวกเราเข้าใจว่าเรามีลูกเรามีความสุขพอเรามีลูกก็เหมือนกับความสุขแต่เรามาพิจารณาดูว่าชีวิตของเรามันสุขอยู่ตรงไหนสุขไอ้ตรงที่ว่าลูกออกจากบ้านเราคอยแต่ลูกมันจะกลับมาเมื่อไรมันจะเป็นภัยเป็นอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าหรือเราจะไปหาเอาเงินเอาทองเอาข้าวของเอาอะไรไปให้ลูกของเรากินลูกของเราใช้หรือเราจะทำยังไงถึงลูกเราจะมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมหรือทำยังไงลูกเราจะไม่ถูกรังแกในสังคมหรือทำยังไงลูกเราจะเป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วไม่อยู่ในคุกในตารางมีความเจริญก้าวหน้าไอ้ความคำว่าทำไมทำไมอย่างไรอย่างไรนี่เลยคือตัวความสุขชีวิตของพวกเราจะเจอแต่คำว่าทำไมหรืออย่างไรจนกระทั่งไม่มันไม่ลูกตายจากเราก็ตายจากนี่หรือคือความสุขของปุถุชนที่มีกับลูกหรือมีกับครอบครัวหรือมีแต่ยศฐานะยศจะมีแต่คำว่าทำไมหรืออย่างไรอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกปุถุชนเขาจึงมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสุขโดยที่เขาไม่มองเข้าไปถึงคำว่าทำไมหรืออย่างไรแต่พระพุทธเจ้าท่านมองเข้าไปถึงคำว่าทำไมหรืออย่างไรดังที่ยกตัวอย่างออกมาว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาดุดังราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่คือท่านไม่มองแต่เพียงฉาบฉาบเฉยเฉยชาวพาว่าความมีครอบครัวความมียศถาความมีฐานะความดำเนินชีวิตความอะไรอย่างนั้นเท่านั้นแต่ท่านมองขึ้นมาถึงผลลัพธ์จากสิ่งเหล่านั้นจริงๆตอนนี้ผลลัพธ์จากสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นพอเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปดังที่เราปรารถนาถ้ามันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราจะทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปดังที่เราปรารถนาเราก็หวงแหนสมบูรณ์รักษาสิ่งเหล่านั้นพอไอ้ความหวงแหนพี่ลี้พี่ไรกับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งพอสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันอนิจจังมันแปรเปลี่ยนไปเสื่อมไปเสียไปเราก็จะทุกข์จากความแปรเปลี่ยนไปเสื่อมไปแต่ถ้าเราเข้าไปพิจารณาโดยทำอย่างท่องแท้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาด้วยนำเอาหลักธรรมของพระเจ้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติสอนใจตัวเราเองจนข้ามกระทั่งเข้าไปถึงหลักธรรมที่แท้จริงแล้วเรามีลูก
เราจะไม่ทุกข์เพราะการมีลูกเรามีครอบครัวเราจะไม่มีความทุกข์จากครอบครัวเรามีหน้าที่การงานยศศักดิ์เราจะไม่มีความทุกข์จากหน้าที่ยศศักดิ์แม้ยศศักดิ์นั้นจะเจริญหรือเสื่อมลูกเราจะเจริญหรือเสื่อมก็ตามเราจะไม่มีความทุกข์หวั่นไหวจากการเสื่อมหรือการเจริญเหล่านั้นเราจะมีแต่ความภูมิใจในตัวของเราเองว่าเราได้ทำหน้าที่ทำตัวของเราถูกต้องเช่นว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เรามีลูกเราทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่อบรมพร่ำสอนลูกเต้าของเราสนับสนุนส่งเสริมเขาไปในทางที่ถูกต้องเราทำด้วยความเมตตาทำด้วยความปรารถนาต่อลูกของเราด้วยความมีหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่รู้จักหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เราทำหน้าที่ของตัวเราเองอย่างเต็มที่แต่ด้วยความรู้อย่างท่องแท้แล้วว่าการมาเกี่ยวข้องการมีลูกเราก็มีเราเกี่ยวข้องกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งจากนั้นก็จากกันไปไม่เขาจากเราก่อนเราก็จากเขาก่อนแต่การมาเกี่ยวข้องกันต่างคนต่างมีหน้าที่เราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่ด้วยความปรารถนาดีถ้าลูกเรามีความเจริญก้าวหน้าเราก็มีความภูมิใจในตัวของเราเองว่าเขามีความเจริญก้าวหน้าเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราแต่ถ้าลูกของเรามันตกต่ำอยู่ในคุกในตารางติดคุกติดตารางเป็นใบบ้าไปเสียอะไรต่างๆเราก็ไม่ทุกข์เพราะความตกต่ำเพราะความเสื่อมเสียของลูกนั้นเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องแต่ส่วนนั้นเป็นกรรมของเขาเองแต่เราไม่ได้สนับสนุนเราไม่เดียดได้เหยียบย่ำให้เขาตกต่ำอย่างนั้นเราทำหน้าที่ของเราด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีของเราจนสุดกำลังความสามารถของเราแล้วแต่ความตกต่ำของเขาอันนั้นเป็นกรรมที่ให้ผลต่อตัวเขาเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่หวั่นไหวไปกับการตกต่ำของเขาอันนี้ในหลักธรรมท่านบอกว่าความเป็นผู้มีอุเบกขาอยู่ในเราเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่หวั่นไหวเพราะการเจริญหรือการเสื่อมเพราะนั้นผู้ที่มีธรรมแล้วแม้นมีจะไม่ทุกข์เพราะมีไม่มีก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีธรรมแล้วมีก็เป็นภาระความพลุงพลังมีแต่ความกังวลไม่มีก็ทุกข์เพราะไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงเป็นแนวทางหลักยึดของผู้ที่จะแสวงหาธรรมมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจในการดำเนินชีวิตของตัวเราเองก็เพราะพื้นฐานของสัตว์โลกมันมีอวิชชาครอบงำไว้เพราะฉะนั้นมันจึงมีความหลงมีโมหะความลุ่มหลงเป็นพื้นฐานของชีวิตตอนนี้ด้วยอำนาจแห่งโมหะเนี่ยเราจึงไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราเป็นของเราเราจึงมีความหวงแหนกอดรัดอยู่ตลอดเวลาแม้สิ่งเหล่านั้นเป็นความทุกข์บีบคั้นเหลือเกินเราก็ยังมีความหวงแหนเรามาพิจารณาดูว่าเราอาจจะไปเห็นคนป่วยอาจจะป่วยจนโซจนบางคนเห็นไหมล่ะตัดแข้งตัดขาตัดจนเหลือแต่ตัวก็ต้องเยี่ยวดิ้นรนปัดแก่งไปไหนไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่ให้เป็นภาระของคนอื่นป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่ทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถามว่าเขาอยากตายไหมเขายังไม่อยากตายถามว่าเขาหวงแหนตัวก็ไม่หวงแหนทั้งที่เรามองแล้วโอ้โหน่าสลดสังเวชไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่เขาก็ยังหวงแหนเพราะเขายึดว่าเป็นตัวเขาเป็นของเขานั่นเองนั่นแหละมันจึงยึดทั้งนี้อันนี้จังมันแสดงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้การยึดอันนี้มันจึงออกมาจากโมหะความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยพิจารณาโดยธรรมแล้วอ่ะ
การที่เราเกิดมาจะเกิดมาพบใดชาติไหนก็ตามเราเกิดมาโดยพื้นฐานของอวิชชาเป็นตัวครอบงำไว้ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่การเวียนว่ายตายเกิดของเรามันก็อาศัยกรรมคือการกระทำการสั่งสมไว้เนี่ยเป็นตัวผลักดันให้เราไปเกิดในสถานที่หรือในภพหรือในสภาพที่อย่างละเอียดตามนี้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาของสัตว์โลกนั้นจึงเกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันทั้งที่เราปรารถนาเหมือนกันเช่นว่าคนทุกคนนี้ปรารถนาอยากเกิดขึ้นมาเป็นคนสวยงามปรารถนาอยากเกิดมาเป็นคนเฉลียวฉลาดปรารถนาอยากเกิดมาเป็นคนร่ำรวยแต่ทำไมเราเกิดมาไม่เหมือนกันล่ะทั้งที่เราเกิดมาในพ่อแม่เดียวกันมันยังสวยงามไม่เท่ากันเฉลียวฉลาดไม่เท่ากันร่ำรวยไม่เท่ากันบางคนอยู่กระทั่งเกิดมาพิกลพิการก็มีทั้งที่ไม่ปรารถนาไอเหตุเหล่านี้ก็เพราะกรรมที่เราได้สั่งสมไว้ได้ทำไว้นั่นแหละเป็นตัวผลักดันหรือตัวจำแนกให้เราหยาบละเอียดปานนี้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วว่าการกรรมนี้เป็นตัวจำแนกให้เราหยาบละเอียดปานนี้แตกต่างกันเมื่อเรามาได้เกิดภพชาติต่างๆกันนั้นไอภพชาติที่เราได้มานั่นแหละเรามีความเฉลียวฉลาดเราก็จะอาศัยภพชาติของเราเนี่ยแหละเพื่อในการสั่งสมกรรมที่จะหนุนส่งให้เราได้ภพชาติที่ดีๆยิ่งขึ้นไปเพื่อหนุนส่งให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ดังเช่นพระพุทธเจ้าตลอดจนสงสาวกอรหันต์ถ้าเรายิ่งได้ภพชาติที่ดีคติที่งามเราก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราได้ภพชาติที่ไม่ดีที่หยาบโอกาสของเราก็น้อยลงหรือไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเราพิจารณาโดยธรรมเข้าใจหลักธรรมแล้วเราก็จะเป็นผู้ตื่นตัวที่จะสั่งสมบารมีของเราสะสมในกรรมที่จะหนุนส่งเราไปให้สู่จุดหมายปลายทางแม้เราจะอยู่ในภพใดคติใดก็ตามเราก็จะพยายามเอาภพนั้นคตินั้นแหละเข้ามาสั่งสมกรรมที่จะหนุนส่งให้เราสูงเด่นยิ่งขึ้นแม้เราอยู่เราจะมีภาระที่จะต้องมาเยียวยามันตามหลักที่ท่านว่าภาระหะเวปัญจขันธาขันห้าเป็นภาระอย่างยิ่งเราก็บริหารมันไปตามหน้าที่ของเราแต่เราจะไม่ทุกข์เพราะขันห้าเป็นเพียงแต่ว่าทำหน้าที่ของเราเช่นว่ามันหิวเราก็ไปรับประทานเพื่อมาบรรเทาความหิวกระหายนั้นเราหนาวเราก็ไปนุ่งห่มเพื่อมาบรรเทาความหนาวกระหายหนาวเย็นนั้นเราร้อนเราก็ไปอาบเพื่อมาบรรเทาความร้อนนั้นเราง่วงหลับง่วงนอนเราปวดขับถ่ายเราก็ไปขับถ่ายหลับนอนเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้มันผ่อนคลายในฐานทั้งหลายเหล่านี้ของเราให้พอเป็นไปเราก็จะเป็นทุกข์เพราะขันนี้หรือสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้แต่เราจะมีแต่หน้าที่เท่านั้นนั่นแหละคือการดำรงการอยู่การเป็นไปของผู้ที่มีธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีธรรมแล้วท่านจะไม่มีทุกข์ภายในคือใจของท่านแต่ร่างกายของท่านไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเราหิวเป็นท่านก็หิวเป็นเราปวดหัวตัวร้อนเป็นท่านก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นเราปวดขับถ่ายง่วงเหงาห้องนอนท่านก็ปวดขับถ่ายง่วงเหงาห้องนอนเป็นแต่ท่านทำหน้าที่ของท่านเท่านั้นท่านทำหน้าที่ในการบรรเทาของท่านพอถึงวันสุดท้ายไม่สามารถบรรเทาท่านก็คืนเจ้าของเดิมเข้าไปคือดินน้ำลมไฟท่านไม่ทุกข์จากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ทุกข์แต่มันเป็นเช่นนั้นเองแต่พวกเรามาเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้ด้วยความยึดมั่นหรือมั่นด้วยโมหะความลุ่มหลงเราจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ทำเป็นทุกข์อาตมาจึงพูดอยู่เรื่อยว่าความแก่มันไม่ใช่ทุกข์แต่เราทุกข์เพราะแก่เพราะเราไปยึดมันว่ามันเป็นอัตตาเป็นเราไม่ต้องการให้มันแก่
แต่มันไม่ฟังเรามันเป็นอย่างไรเพราะเป็นอย่างนั้นพอมันแก่เราจึงทุกข์เพราะแก่ไม่ใช่แก่เป็นทุกข์มันเจ็บเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นเราไม่ต้องการเจ็บพอมันเจ็บเราจึงทุกข์เพราะเจ็บเห็นไหมไม่ใช่เจ็บนั้นทุกข์เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราไม่ต้องการตายแต่มันไม่ฟังเรามันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นพอมันตายเราจึงทุกข์เพราะตายไม่ใช่ตายนั่นเป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้ตามสภาพความจริงเราอยู่ตามความจริงไม่เป็นเกี่ยวซึ่งกันและกันเมื่อเขาเกิดเราก็อ๋อรู้ว่าเขาเกิดเขาดับเราก็อ๋อรู้ว่าเขาดับต่างอันต่างจริงอยู่กันด้วยความจริงล้วนๆไม่มีสิ่งใดเป็นเกี่ยวซึ่งกันและกันและจะมีอะไรทุกข์เรานั่นแหละคือผู้ทรงธรรมที่อยู่ที่ดำเนินชีวิตอยู่กับขันธ์ 5อยู่กับภาระหน้าที่อยู่กับครอบครัวลูกเมียทรัพย์สมบัติเงินทองยศศักดิ์จะไม่มีความทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นขออนุญาตพอดีผมสงสัยอย่างนี้คือในการทำบุญทุกครั้งครับทุกคนจะต้องสาธุขอได้ขึ้นสวรรค์อยู่เรื่อย5บาทขึ้นสวรรค์10บาทขึ้นสวรรค์100บาทขึ้นสวรรค์ก็ผมอยากทราบว่าทำเท่าไหร่จะได้ขึ้นสวรรค์จริงทำสตางค์เดียวก็ได้ขึ้นสวรรค์ทำสตางค์เดียวก็ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเราทำด้วยใจบุญมันอยู่ที่ใจบุญไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่เราเอาวัตถุนั้นแหละสื่อมาถึงใจของตัวเราเองแต่ถ้าเรามีแต่วัตถุใจของเราไม่เป็นบุญแล้วแม้นวัตถุนั้นจะมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามเราจะมาสาธุคำว่าสวรรค์สวรรค์สวรรค์เป็นปากฉีกมันก็เป็นการหลอกตัวเราเองเท่านั้นแหละมันไม่ถึงสวรรค์หรอกแต่ถ้าเรามีใจถึงบุญแล้วแม้นสตางค์เดียวก็ถึงสวรรค์เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้บุญหรือได้ไม่ได้บุญนั้นมันขึ้นอยู่กับใจของเราบางคนสละออกไปจะมากมายไก่กองขนาดไหนสาธุก็เพียงเพื่อหน้าตาของตัวเองเท่านั้นแต่บางคนจะมากหรือจะน้อยแต่สาธุด้วยใจที่เป็นบุญจริงๆอันนั้นแหละจึงขึ้นชื่อว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นบุญนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุมากหรือน้อยแต่มันขึ้นอยู่กับใจในสมัยพุทธกาลท่านบอกว่าการทำบุญถ้าทำด้วยใจจริงๆที่เป็นบุญจริงๆบุญนั้นตอบสนองให้เห็นทันตาไม่ต้องไปคอยพบหน้าชาติหน้าไอ้พบหน้าชาติหน้าน่ะเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นบุญในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ว่าจะไปคอยเอาชาติหน้าชาตินู้นเท่านั้นว่าสาธุขอให้การทำบุญของข้าพเจ้าได้สวรรค์ได้อะไรต่ออะไรอันนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเพียงผลพลอยได้แต่หลักธรรมของพุทธศาสนานั้นเราทำแล้วเราได้รับทันทีแต่พบหน้าชาติหน้านั้นเป็นผลพลอยได้เหมือนกับเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารนั่นเรารับประทานอาหารเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปคอยให้อิ่มน้ำสำราญในวันพรุ่งนี้แต่เรารับประทานในวันนี้เราจะได้รับผลในวันนี้คือได้รับความอร่อยได้รับความอิ่มหนำสำราญรับงับความหิวกระหายของเราไปได้ในปัจจุบันเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าการรับประทานอาหารนั้นให้ความสุขให้ความอิ่มหนำสำราญแก่เราได้จริงพอชีวิตของเราอยู่ไปถึงวันพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ตาฝนมากร่างกายมีความกระฉับกระเฉงมีเรี่ยวแรงแข็งขันเพราะการได้รับประทานอาหารในวันนี้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่สนใจใส่ใจในการรับประทานอาหารในวันนี้วันนี้พวกเราก็ได้รับความหิวกระหายได้รับความอ่อนเพลียพีแรงครอบงำไว้พอถึงชีวิตของพวกเราดำเนินไปถึงวันพรุ่งนี้อ่อนเพลียพีแรงไม่มีกำลังวังชาที่จะลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตได้เลยนี่เพราะเราไม่ใส่ใจในการรับประทานอาหารในวันนี้วันนี้ก็เราก็ทุกข์อยู่กับหายพรุ่งนี้เราก็ยิ่งกระหายใหญ่เปรียบเหมือนชีวิตของพวกเราในปัจจุบัน
เราไม่ใส่ใจในเรื่องบุญซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราเรามีแต่ใส่ใจในการหล่อเลี้ยงปากท้องของเราเองแม้เราหล่อเลี้ยงปากท้องเราด้วยวัตถุมากมายไกลกองขนาดไหนแต่เราก็ไม่ใส่ใจในเรื่องบุญในเรื่องใจของเราวัตถุสิ่งของต่างๆมันเพียงสามารถหล่อเลี้ยงปากท้องร่างกายของเราให้อิ่มน้ำสำราญได้แต่มันไม่สามารถมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้อิ่มเอิบได้เพราะฉะนั้นเรามีมากมายไก่กองขนาดไหนจะกินอยู่อย่างสุขสำราญขนาดไหนจิตใจของพวกเราก็มีความเศร้าหมองมีความกระหายมีความดิ้นรนทุรนทุรายแต่ถ้าพวกเราเล็งเห็นความสำคัญของใจและทางร่างกายร่างกายของเราก็หล่อเลี้ยงด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆด้วยความภาคเพียรด้วยหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรของเราร่างกายของเรามีวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติต่างๆเป็นที่พึ่งเป็นที่หล่อเลี้ยงปากท้องของเราเราก็มีความสะดวกสบายในการกินอยู่ใช้ใหญ่ในการดำเนินชีวิตมีหน้ามีตามีเกียรติในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมส่วนด้านจิตใจเราก็หมั่นแสวงหาบุญมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะใจของเรามันมีบุญเท่านั้นบุญก็คือความดีบุญก็คือความสุขเข้ามาหล่อเลี้ยงใจซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอริยทรัพย์เมื่อเราสร้างส่วนนี้แล้วมันไม่ล้มสาบสูญไปไหนไม่มีใครสามารถมาจกลักจกชิงวิ่งราวคดโกงเราไปได้ในเรื่องของอริยทรัพย์เมื่อเราสร้างแล้วมันจะสะสมลงไปสู่จิตสู่ใจของเราเช่นว่าเราคิดจะทำดีเราคิดในส่วนที่ดีใจของเราก็เริ่มมีความผ่องใสแล้วตรงเงินค่าเพียงแค่เราคิดชั่วเท่านั้นเราคิดจะไปทำชั่วใจของเราก็เริ่มเศร้าหมองแล้วนั่นมันเริ่มบีบคั้นครอบงำจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราหมั่นคิดดีทำดีพูดดีนับวันจิตใจของเราจะผ่องใสเรื่อยๆไปแม้เราให้ทานเราก็ให้ทานด้วยความปรารถนาบุญด้วยจิตใจที่เป็นบุญจริงๆเราสละออกไปมากออกไปน้อยใจของเราก็มีความผ่องใสใจของเรามีความปลื้มปิติใจของเรามีความภูมิอกภูมิใจในการกระทำของเราออกไปว่าการกระทำของเรานั่นแหละเราทำออกไปจะสละออกไปมากน้อยขนาดไหนก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขได้รับความยิ้มแย้มแจ่มใสได้รับความสบายจากการทำของเราเองเราก็มีความดีใจในการได้ทำให้คนอื่นเขามีสุข มีความสบายมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการได้ทำในการจัดทำของตัวเราเองไอ้ความดีใจที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราบ่อยเข้าบ่อยเข้าต่อไปเราจะเป็นคนใจดีจากดีใจจะเป็นคนใจดีเมื่อเป็นคนใจดีแล้วมันไม่ทำชั่วจากนั้นจะมีแต่การทำดีการสั่งสมความดีการสั่งสมบุญนับตั้งแต่ภายนอกคือการดำเนินชีวิตในการกระทำภายนอกเป็นความดีหนุนส่งให้จิตใจของเราผ่องใสยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งการทำดีภายในจิตในใจด้วยการอบรมจิตอบรมใจของเราให้ดีให้เด่นยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนั่นแหละคือสว่างในปัจจุบันคือเราได้รับในการจากการกระทำของเรามันในปัจจุบันเหมือนกับเรารับประทานอาหารเราได้รับการหล่อเลี้ยงจากอาหารในปัจจุบันการกระทำของเรานั้นมันเป็นบุญหล่อเลี้ยงจิตใจของเราในปัจจุบันต่อไปถึงพบหน้าชาติหน้าเราไม่ต้องไปคาดหมายว่าสวรรค์เป็นอย่างไรแต่ว่าบุญทั้งหลายหรือความผ่องใสที่เราสะสมลงไปในจิตในใจของเราแล้วใจของเราเป็นผู้อยู่ใจของเราเป็นผู้ไปถ้าใจของเรามีความผ่องใสแล้วมันจะไปสู่ความเศร้าหมองได้ไหมไม่ได้ยังไงมันก็ต้องไปสู่ความผ่องใสเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีบุญหล่อเลี้ยงใจประจำใจแล้วแม้จะไปข้างหน้าเราจะไปข้างหน้าว่ามันจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ตามประเภทไหนก็ตาม
เราไม่มีความหวั่นไหวในการไปเราจะมีแต่ความเชื่อมั่นว่าการไปของเรานั้นจะมีความสุขความเจริญเป็นของแน่นอนแต่ถ้าเราไม่มีความมั่นใจไม่มีบุญเป็นตัวหล่อเลี้ยงแม้เขาบอกว่าไปสวรรค์ไปสวรรค์เรายังไม่แน่ใจเลยว่าสวรรค์นั้นจะให้ความสุขแก่เราได้เปรียบเสมือนว่าคนทุกข์ยากอดจนคนทุกข์ยากอดจนนั่นไม่มีเงินทองเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเครื่องอยู่เครื่องอาศัยแล้วแม้เขาให้ไปอเมริกาอังกฤษซึ่งเขายืนยันว่าโอ้โหเป็นประเทศที่มันมีความเจริญมีความโก้หรูหราแต่เชื่อเถอะว่าไอ้คนจนๆนั้นน่ะมันจะไม่มีความมั่นใจเลยว่ามันจะไปอเมริกาไปอยู่อเมริกาไปอังกฤษด้วยความโก้หรูหราด้วยความสะดวกสบายในการอยู่ในการกินในการเป็นไปแน่นอนและชีวิตของมันไปอยู่อเมริกาอังกฤษซึ่งเขามีความเจริญโก้หรูหรามันอาจจะต้องไปกินอยู่ตามถังขยะก็ได้อาจต้องไปนอนอยู่ตามฟุตบาทใต้สะพานก็ได้ทั้งที่คนอื่นเขานอนอย่างดีอย่างดีกินอยู่อย่างดีอย่างดีมีความเจริญแต่ตัวเองก็มีแต่ความเศร้าหมองนั่นแหละบุคคลที่ไม่มีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแม้จะไปสู่ภพไหนก็ตามเขาจะมาเสกสรรปั้นแต่งว่าภพนั้นเป็นดีงามขนาดไหนแต่ตัวเองไปสู่ภพนั้นจะไปสู่ภพนั้นด้วยความเศร้าหมองคุณบัวเป็นของแน่นอนแต่ถ้าเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้แล้วแม้จะไปอยู่ในประเทศที่เขาอดจนขาดแคลนอย่างไรไปอยู่ในแอฟริกาไปอยู่ในอูกันดาอะไรต่ออะไรที่มันยากจนขนาดไหนก็ตามแต่คนที่มีทรัพย์แล้วเขาจะไปอยู่ด้วยความโก้หรูหราด้วยความสะดวกสบายในความท่ามกลางของคนอื่นที่เขาทุกข์มากมายไก่กองไอ้คนนี้ก็นอนอยู่ตามฟุตบาทมากมายไก่กองแต่เราก็จะไปนอนอยู่ในโรงแรม5ดาวไอ้คนที่ก็เกมหากินเกาะเกี่ยวตามข้างถนนทนทางแต่เราจะไปกินอยู่ในเหลาในภัตตาคารเป็นของแน่นอนเพราะเรามีทรัพย์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้แล้วจิตของพวกเราเหมือนกันถ้ามีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจะไปสู่ภพไหนชาติไหนก็ตามจะเป็นภพที่เรามั่นใจเป็นภพที่ดีกติกที่งามเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เป็นเศรษฐีออกจากบ้านก็ต้องเป็นเศรษฐีถ้าคนจนอยู่ในบ้านเป็นคนจนออกจากบ้านก็ต้องเป็นคนจนถ้าใจที่เศร้าหมองออกจากเรือนนี้ออกจากกายนี้ก็ต้องออกไปด้วยความเศร้าหมองอยู่ด้วยความเศร้าหมองถ้าใจที่ผ่องใสอยู่ด้วยความผ่องใสออกไปก็ต้องออกไปด้วยความผ่องใสเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจึงบอกว่าถ้าคนบุญแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ตามเลยมันไม่มีตกต่ำเลยจะไปเกิดเป็นอีแห้งก็ดีกว่าอีแห้งกันข้างหน้าเกิดในหมู่กาก็ดีกว่ากาข้างข้างเห็นไหมล่ะมันมีแต่สูงเด่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วจะไปกลัวอะไรจากการท่องเที่ยวบนเวียนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีแล้วจะไปสาธุเอาสวรรค์ขนาดไหนก่อนหลอกตัวเองนะใช่ไหมล่ะเพราะนั้นการถึงสวรรค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุทายทานมากหรือน้อยแต่ขึ้นอยู่กับจิตของเราที่เป็นบุญหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเป็นบุญแล้วมันก็ถึงบุญถ้าไม่เป็นถึงบุญแล้ววัตถุทายทานมากมายไก่กองขนาดไหนมันก็ไม่ถึงบุญไม่ถึงสวรรค์นะเข้าใจไหมล่ะในสมัยพุทธกาลท่านบอกถ้าทำด้วยใจเป็นบุญจริงหลักการทำนั้นท่านบอกหนึ่งวัตถุทายทานนั้นต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์คือเงินทองหรือสิ่งของที่เราได้มานั้นเราต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดโกงเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาเราได้มาด้วยความชอบธรรม2การบริจาคของเราการให้ทานของเราทานด้วยใจที่เป็นบุญจริงปรารถนาในบุญจริง3บุคคลผู้รับทานของเราต้องเป็นบุคคลผู้มีศีลอันบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่ทรงธรรมจริงๆถ้าประกอบสมบูรณ์ไปด้วย3ส่วนนี้วัตถุทายทานที่เราให้ไปนั้นท่านว่ามีอานิสงส์มาก
มีพลังมากที่จะให้ผลต่อเราอย่างทันตาเห็นในสมัยพุทธกาลมีในทุตกะไอในทุตกะเนี่ยแกขอทานเป็นเครื่องเลี้ยงชีพแกมีผ้าเปียวนุ่งผ้าเปียวอยู่ผืนเดียวแกก็ไปหาขอทานเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งแกก็มาเห็นเศรษฐีนั่นทำกองบุญกฐินด้วยวัตถุเครื่องของมากมายไก่กองมีแต่ของตานี่ที่จะไปถวายพระพุทธเจ้าพอไอ้ทุกกะนั่นมาเห็นกองบุญของเศรษฐีก็เกิดเลื่อมใสในท่านเศรษฐีว่าโอ้โหท่านเศรษฐีนี้มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และเศรษฐีนี้ก็มีน้ำจิตน้ำใจเป็นบุญจริงๆสละวัตถุเครื่องของอะไรต่ออะไรอันตานี้มากมายไก่กองเพื่อมาทำบุญอันนี้ในทุกตะกะนี้ก็มีความเลื่อมใสในเครื่องพยาทานของท่านเศรษฐีก็ปรารถนาอยากจะได้ร่วมบุญกับท่านเศรษฐีก็เลยไปขอท่านเศรษฐีว่าโอ้ท่านเศรษฐีข้าพเจ้ามาเห็นกองบุญของท่านแล้วมีความเลื่อมใสในกองบุญของท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีมีน้ำใจอย่างมหาศาลสละทรัพย์เป็นอันมากเพื่อมาสร้างกองบุญอันนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะขอความเมตตาของท่านเศรษฐีอยากจะได้ร่วมบุญในกองบุญของท่านเศรษฐีบ้างท่านเศรษฐีบอกเอาเราไม่หวงแหนในกองบุญของเราเมื่อท่านปรารถนาจะร่วมบริกองบุญของเราแล้วท่านก็จงร่วมเถิดท่านจะร่วมในส่วนใดในกองบุญของเราท่านก็จงไปร่วมเถิดท่านเศรษฐีก็อนุญาตอย่างไม่มีข้อขัดข้องเลยแม้แต่นิดเดียวในทุกตะกะนั้นก็ไปดูกองบุญของท่านเศรษฐีก็ไปดูกองบุญกับถิ่นของท่านเศรษฐีมาไปไก่กองมองอะไรต่ออะไรก็มีของแต่ปานี่ของดีของดีแต่มองไปแล้วเห็นในกองบุญของท่านเศรษฐียังขาดเข็มไปไอเข็มเย็บผ้าเนี่ยไม่มีมีแต่ผ้ามีแต่ได้ในทุกตะกะนั้นแม้กระทั่งมีเหลือแต่มีแต่ผ้าเปียวนุ่งอยู่เพียงเดียวในทุกตะกะนี้ก็สละยอมสละผ้าเปียวของตัวเองเอาผ้าเปียวของตัวเองเนี่ยมาซักบิดอย่างสะอาดสะอ้านอย่างดีโดยไปเอาใบไม้มานุ่งแทนแล้วก็เอาผ้าเปียวของตัวเองเนี่ยที่ซักอย่างดีแล้วไปหาแลกเข็มจนกระทั่งได้แลกได้เข็มมาก็มาร่วมบุญกับท่านเศรษฐีพอเข็มในมือของในทุกตะกะนี้ตกเข้าไปรวมอยู่ในกองบุญของท่านเศรษฐีเท่านั้นแหละได้ถวายพระพุทธเจ้าเท่านั้นเกิดร้อนไปถึงเทวดาแสดงความรับรู้อนุโมทนาในบุญของในทุกตะกะด้วยเกิดเป็นฟ้าร้องขึ้นห้ำมือห้ำเลื่อนลั่นสะเทือนไปหมดพระเจ้าเผยพิโกศลก็นอนหลับอยู่ก็ตกใจแตกตื่นขึ้นมาว่าโอ้มันเกิดอาเพศอะไรอยู่ปกติดีๆแล้วเกิดมาฟ้าร้องแผ่นดินเลื่อนวันไหวอย่างนี้มันเกิดอาเพศอะไรหรือก็เลยเรียกท่านปุโรหิตมาสอบถามท่านปุโรหิตเลยตรวจตาดูแล้วก็ทูลพระเจ้าเผยพิโกศลว่าไอการเกิดสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มิได้เกิดเป็นอาเพศอะไรแต่เกิดขึ้นมาจากเทวดาได้อนุโมทนาในการทำบุญให้ทานของบุรุษผู้หนึ่งพระเจ้าไปเสด็จที่โกศลก็เลยสงสัยว่ามันมีใครมีบุรุษใดที่สามารถทำบุญสละในการให้ทานจนกระทั่งถึงเทวดามาอนุโมทนาด้วยเพราะเราเองได้ทำบุญมามากมายไก่กองได้สละในการให้ทานมามากมายไก่กองยังไม่เห็นมีเทวดาท่านใดมาอนุโมทนากับเราเลยเพราะฉะนั้นก็เลยให้พวกราชปุโรหิตข้าราชบริพารทั้งหลายไปติดตามไปหาเอาบุรุษผู้ทำบุญหรือให้ทานในครั้งนั้นที่เทวดาอนุโมทนาท่านมาก็พวกราชปุโรหิตราชบุรุษทั้งหลายก็ไปติดตามหาใครมาทำบุญเวลานั้นขณะนั้นยามนั้นก็ไปติดตามจนกระทั่งได้ถึงตัวในทุกตะกะว่าในทุกตะกะนี้แหละเป็นผู้ทำบุญในเวลานั้นยามนั้นขณะนั้น
ก็เลยไปบอกในทุกตะกะนั่นว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรับสั่งให้เข้าเฝ้าในทุกตะกะบอกว่าโอ้ยจะให้ข้าพเจ้าไปเฝ้าได้ยังไงมีแต่นุ่งผ้านุ่งแต่นุ่งใบไม้อยู่จะให้ไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินได้ยังไงราชปุโรหิตก็เลยไปทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าในทุกตะกะนั้นไม่สามารถมาเฝ้ากราบทูลพระองค์ได้เพราะในทุกตะกะนั้นมีแต่ใบไม้นุ่งห่มอยู่เท่านั้นเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ยินอย่างนั้นเลยพระราชทานเสื้อผ้าไปให้ในทุกตะกะได้นุ่งห่มมาพอในทุกตะกะได้นุ่งห่มเสื้อผ้าแล้วนั่นเห็นไหมอานิสงส์ของบุญเกิดขึ้นมาแล้วจากการนุ่งผ้าเปียกมานุ่งใบไม้จากการนุ่งใบไม้ได้นุ่งเสื้อผ้าอย่างดีแล้วได้ไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยถามในทุกตะกะว่าท่านทำบุญสละทานของท่านอย่างไรหรือเทวดาจึงมาอนุโมทนาด้วยในทุกตะกะว่าเลยเล่าให้ฟังว่าข้าพเจ้ามาพบเห็นกองบุญของท่านเศรษฐีเกิดความเลื่อมใสในน้ำจิตน้ำใจที่ท่านเศรษฐีมีน้ำใจปรารถนาบุญจริงๆยอมสละทรัพย์สมบัติของตัวเองเพื่อเข้ามาทำบุญในพุทธศาสนาข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในบุญของท่านเศรษฐีข้าพเจ้าก็เลยร่วมสละทำบุญกับท่านเศรษฐีด้วยความเห็นค่าคุณค่าของบุญนั้นจึงยอมสละผ้าเปี่ยวของตัวเองให้ทานไปพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ฟังก็เกิดอัศจรรย์ใจขึ้นมาโอ้ท่านในทุกตะกะจิตใจของเขาเป็นบุญขนาดนี้กระทั่งว่าตัวเองมีผ้าเปี่ยวอยู่ผืนเดียวแท้ๆด้วยจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆยังยอมสละผ้าเปี่ยวผืนนั้นเพื่อมาสร้างบุญนั่นใจของในทุกตะกะเป็นบุญขนาดไหนพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ยินอย่างนั้นก็เกิดเลื่อมใสในจิตที่เป็นบุญของนายทุกตะกะพระราชทานทรัพย์ให้แก่นายทุกตะกะเป็นเศรษฐีไปเลยนั่นเห็นไหมการทำบุญด้วยจิตที่เป็นบุญได้ผลตอบแทนมามากมายไก่กองกระทั่งเพียงแค่ทำบุญด้วยเข็มเล่มเดียวนั่นด้วยจิตที่เป็นบุญจริงๆมันจึงได้เห็นผลทันตาเห็นไหมล่ะนี่แหละผลของการทำบุญที่เป็นบุญไม่ได้ทำบุญโอ้ยมากมายไก่กองแต่ว่าโดนอยากได้หน้าอยากได้เขาเชิดชูอยากได้เขายกย่องอันนั้นบุญที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นบุญเพราะนั้นบุญนั้นไม่บริสุทธิ์บุญนั้นจะเป็นบุญที่เศร้าหมองอ้าวฝากไว้คำหนึ่งนะพวกเราเหล่าข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกคนฝากไว้คำหนึ่งว่าการทำดีนั้นดีแต่อย่าติดดีทำดีนั้นดีแต่อย่าติดดีทำไมถึงว่าอย่างนั้นทำดีนั้นดีคือเราทำดีเป็นอันว่าดีเราทำบุญแล้วเป็นอันว่านั่นแหละบุญแต่ถ้าเราติดดีนะถ้าเราติดบุญแล้วนะเราจะทุกข์เพราะดีเพราะบุญนั้นทำไมถึงว่าอย่างนั้นพอเราทำดีแล้วไม่มีใครเข้ามายกย่องไม่มีใครเข้ามาเห็นไม่มีเขามาชมเชยในความดีของเราเราจะทุกข์แล้วนะเพราะเราติดดีเราทำดีแล้วเราติดดีต้องการให้คนอื่นเห็นต้องการให้คนอื่นเขาชมต้องการให้ไว้คนอื่นยกย่องพอไม่เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราทำดีไม่ได้ดีทำไมเราทำดีแล้วนายไม่เห็นทำไมเราทำดีแล้วไม่มีใครยกย่องแทนที่ดีนั้นจะให้ความสุขแก่เรากับเป็นทุกข์เพราะความติดดีของเราแต่ถ้าเราทำดีแล้วเป็นอันว่าดีใครเขาจะเห็นหรือใครก็จะยกย่องไม่ยกย่องเราก็เป็นดีมาเราก็มีความสุขกับการทำดีของเราเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราระวังนะทำดีๆจะอย่าติดดีแค่เราติดดีแล้วเดี๋ยวเราจะทุกข์เพราะการทำดีนะโอ้ยทำดีจะตายไม่เห็นนายมันเห็นไม่เห็นนายมันพูดไม่เห็นนายมันยกย่อง
มีแต่นายไปยกย่องคนนั้นนายไปยกย่องคนนี้ตัวเองทำดีแต่เกือบตายไม่เห็นมันได้ดีไม่เห็นใครเห็นไม่เห็นใครเขาชมนั่นแหละเป็นทุกข์เพราะการทำดีแล้วนะเข้าใจไหมล่ะเออทำดีดีจะแต่อย่าติดดีนะถ้าเราไม่ติดดีแล้วการทำดีของเราจะให้ความสุขให้ความภูมิใจในการทำของเราเป็นของแน่นอนความจริงแล้วอยากจะให้พวกเรามีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นในหลักการอบรมจิตอบรมใจโดยเฉพาะทำความสงบที่เราเรียกกันว่าจิตตภาวนาหรือการกำหนดอานาปานสติถ้าเราเข้าใจแล้วเราปฏิบัติให้ถูกต้องยึดไว้ให้แน่นในเส้นทางแห่งความถูกต้องแล้วการทำของเรานั่นนับวันนับเวลาที่เราอบรมไปเรื่อยจิตใจของเราจะมีความละเอียดจิตใจของเราจะมีความร่มเย็นไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสัมผัสกับความสงบรวมตัวเข้าของจิตนั่นแลนับตั้งแต่นั้นมาเราจะเรียกคนนั้นว่าเป็นคนภาวนาเป็นเพราะเขายึดแนวทางไว้ถูกต้องถ้าหากเรายังไม่เข้าใจอย่างของแท้นะเราอาจจะไปจับอันนู้นยึดอันนี้จับอันนู้นยึดอันนี้บางทีเราเลยเครือบแคลงสงสัยคนสอนเราอาจจะเครือบแคลงสงสัยว่าข้อปฏิบัติมันยังไงนะทำไมมาวัดป่าน้องไผ่หลวงพ่อสุธรรมท่านบอกว่าให้กำหนดอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกยึดไว้ให้แนบแน่นในความรู้สึกของตัวเองพอไปที่วัดนั้นท่านบอกว่าอย่าไปเอาอะไรทั้งนั้นนะเอามันนึกในใจว่าพุทโธ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 เท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจพอไปที่นู่นนั้นบอกว่าอรหังสัมมาอรหังสัมมาเป็นแนวทางเส้นทางตรงเป้งต่อมรรคผลนิพพานหรือเอายุคหนอพองหนอนี่แหละเป็นทางราบลื่นแห่งวิปัสสนาไปมาไปที่นู่นที่นี่ได้ยินที่นู่นที่นี่สับสนงงไปเลยอะไรพุทธศาสนาออกมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้ๆแต่ทำไมไปที่นู่นมาที่นี่คนนั้นสอนอย่างนี้คนนี้บอกอย่างนั้นแล้วอะไรจริงๆที่มันถูกต้องในธรรมของพุทธเจ้าจริงๆผลที่สุดเดี๋ยวก็ไปจับอนาปานสติเหมือนกับหลวงพ่อสุธรรมท่านว่าเดี๋ยวก็ไปจับเอายุบหนอพองหนอตามหลวงตามันว่าเดี๋ยวก็ไปจับเอาพุทโธตามพุทธังว่าจับนู่นจับนี่ไปมานับวันสะสมเอาแต่ความจับจดจับอะไรทำอะไรไม่จริงจับนิดจับหน่อยแล้วก็โดดนู่นโดดนี่ผลที่สุดนานไปไม่ได้ผลจากการกระทำก็เลยขี้เกียจขี้ค้านอาจจะกล่าวจ้วงจับทำวินัยของพุทธเจ้าอ่ะปฏิบัติแล้วไม่เห็นมันได้อะไรใจที่เคยเดือดร้อนเศร้าหมองอยู่ยังไงก็เดือดร้อนเศร้าหมองทั้งที่ตัวเองทำมาแทบตายมาหลายวันหลายเดือนหลายปีก็ยังไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นนั่นก็เลยกล่าวช่วงจากอธรรมของพระพุทธเจ้าไปเสียแทนที่จะมาตำหนิเตือนตัวเราเองว่าเรานั้นทำแบบคนจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังทำของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเมื่อเราทำไม่จริงแล้วจะไปเข้ากับของจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเถอะว่าที่เราไปฟังมาเนี่ยล้วนแต่ถูกต้องในธรรมของพระเจ้าทั้งนั้นแหละใช่ไหมเหมือนกับว่าเราจะไปฟังไอ้คนเขาพูดเรื่องช้างเราไปฟังที่โน่นเขาพูดเรื่องงาช้างเรามาฟังที่หนองไผ่ท่านพูดเรื่องหางช้างเราไปฟังที่โน่นเขาพูดเรื่องหูช้างเราไปฟังที่โน่นเขาพูดเรื่องขาช้างไปมาวันที่สุดเราไฟเฟซจับช้างไม่ถูกเลยว่าเราจะตรงไหนเป็นช้างแน่ก็เลยงงไปเลยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงท่านสอนถูกหมดเลยท่านบอกถูกหมดเลย
ท่านถูกตัวช้างหมดแต่ท่านพูดแต่ละส่วนแต่ละส่วนส่วนนั้นส่วนนั้นแต่เราจะจับส่วนไหนมันก็ถูกตัวช้างขอให้เราจับจริงๆแล้วเราจับหางช้างมันก็ถูกตัวช้างเราจับหูช้างมันก็ถูกตัวช้างเราจับงวงช้างมันก็ถูกตัวช้างนั่นแหละจนได้นั่นแหละใช่ไหมล่ะไอ้นี่เหมือนกันท่านพูดวิธีไหนก็ตามวิธีนั้นก็ล้วนแต่วิธีที่นำเข้าไปสู่ความสงบคือสมถะเป็นสมถะทั้งนั้นเพียงแต่เรารักษาจิตของเราให้มั่นอยู่ในอารมณ์อันนั้นเท่านั้นนั่นเป็นความถูกต้องที่สุดแต่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเป็นวิธีที่ถนัดวิธีที่สะดวกที่สบายที่ชัดเจนในการทำของเราแล้ววิธีนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องเหมาะกับเราให้เราจับวิธีนั้นให้แน่นแล้วก็มุ่งหน้าในการทำวิธีนั้นให้จริงๆอย่าไปเปลี่ยนวิธีเปรียบไปโดนเหมือนเราปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้อยู่ตรงนี้สัก 7-8 วันมันไม่งามไปปลูกตรงนั้นย้ายไปปลูกที่นั่น10กว่าวันย้อนกลับไม่งามย้ายไปปลูกนั่นสัก 10-20 วันย้ายไปย้ายมาต้นไม้นั้นแทนที่งอกงามกลับตายซ้ำเหมือนเราโดดนู่นโดดนี่เปลี่ยนวิธีนั้นเปลี่ยนวิธีนั้นผลที่สุดตัวของเราเองมันจะถอยจากการปฏิบัติไม่ได้หน้าได้หลังแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้อยู่ตรงไหนแล้วรดน้ำพรวดินดูแลให้มันดีต้นไม้นั้นก็สามารถงอกงามได้เราทำวิธีไหนให้เราเข้าใจว่าวิธีนี้เป็นทางดำเนินเข้าไปสู่ความสงบให้เราจับเอาวิธีนี้ให้แน่นอย่าไปหวั่นไหวกับวิธีอื่นหรือสิ่งอื่นหรือคนอื่นเขาให้เอาเราตัวเรากับทำที่เรายกขึ้นมากำกับจิตไว้เป็นเกณฑ์แล้วมุ่งหน้าในการดำเนินอย่างนั้นจริงๆจังๆลงไปเป้าหมายปลายทางของเราจะอย่างเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเตะปะไปจับนู่นจับนี่ไปผลที่สุดการภาวนาของพวกเรานั้นจะเหลือแต่ความหงุดหงิดเหลือแต่ความรำคาญเหลือแต่ความฟุ้งซ่านเข้ามาหล่อเลี้ยงใจของเราแทนที่จะมีความร่มเย็นพอภาวนาเขาใดก็มีแต่ความหงุดหงิดมีแต่ความรำคาญเข้ามาครอบงำใจของพวกเราก็เพราะเราวางใจของเราในทางที่ผิดเราไม่ยึดให้แน่นอยู่ในวิธีการของเราเดี๋ยวเราก็ไปโดดเกาะเกี่ยวเอาอารมณ์เรื่องราวอันนั้นไปปรุงยอมไปปรุงแต่งวิ่งไปตามความนึกคิดอันนั้นอันนี้เดี๋ยวก็ไปต่อต้านไปผลักดันอยากนั้นไม่อยากนี้ผลที่สุดภาษาธรรมะท่านว่าอุทธัจจะทุกขิจจ์ความฟุ้งซ่านบุดลำคาญก็เลยเข้ามาครอบงำจิตใจของพวกเราก็เพราะว่าเราไม่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในการทำของเราเองถ้าเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการทำของเรามีความเข้าใจแล้วให้เชื่อมั่นลงไปได้ว่าวิธีนี้จะนำจิตใจของเราเข้าไปสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนไม่ลังเลสงสัยเรียกว่าไม่ปล่อยให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมาครอบงำจิตใจของเราให้มีแต่ความเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ดำเนินไปตามธรรมนี้เชื่อเถิดว่าวิธีการปฏิบัติอย่างนี้จะนำจิตใจของเราก้าวเข้าสู่ความสงบมีพื้นฐานของสมาธิให้เกิดขึ้นแก่ใจของพวกเราจากนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาของพวกเราจะมาชำระแก้ไขโมหะความรุ่มหลงที่ครอบงำใจของเรานำเอามาซึ่งกองทุกข์มาแผดเผาชีวิตของพวกเราจนนับพบนับชาติไม่ได้มาให้เบาบางจิตจางออกไปจนนั้นถึงหลุดร่วงออกไปได้เป็นของแน่นอนถ้าโมหะความรุ่มหลงนั้นเบาบางออกไปแล้วกำดำเนินชีวิตของพวกเราเราจะอยู่ในสภาพฐานะอย่างไรชีวิตอย่างไรเราจะมีแต่ความพอดีมีแต่ความสุขในการดำเนินชีวิตในความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างแน่นอนสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่เป็นทุกข์มาครอบงำใจของพวกเราได้อย่างแท้จริงนั่นแหละเพราะฉะนั้น
เมื่อเรามีความเข้าใจแล้วให้เรานำความเข้าใจนั่นแหละไปประพฤติปฏิบัติอย่าเอาความเข้าใจของเราไปเพียงแต่จดจำไว้เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์ต้องนำความเข้าใจของเรานั้นไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นความรู้คือสัมผัสด้วยตัวของเราเองด้วยข้อปฏิบัติแล้วนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราแท้นี่แหละเรียกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจนะเข้าใจก็หวังใจว่าพวกเราจะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะเมื่อเรามีความเข้าใจแล้วมั่นใจว่าเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างแน่นอนก็เป็นที่น่าอนุโมทนาที่พวกเราได้เสียสละเวลาเสียสละหน้าที่การงานของพวกเราเข้ามาเปิดใจที่จะรับธรรมะแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเองเราก็จะได้รับประโยชน์ในการอบรมในครั้งนี้เพราะเราจะได้นำเอาความเข้าใจของเรานั่นแหละไปปฏิบัติเมื่อเราจากสถานที่นี้ไปแล้วเพราะการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติได้เฉพาะในสถานที่นี้เราจะไปอยู่ในสถานที่ใดเราก็สามารถปฏิบัติได้แต่ว่าในสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่ให้ความปูพื้นฐานให้เกิดเป็นความเข้าใจขึ้นมาในข้อปฏิบัติของพวกเราเพื่อเราจะได้นำเอาความเข้าใจนั้นไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาในความเข้าใจของพวกเราทุกคนก็หวังใจว่าความเข้าใจของพวกเราจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อพวกเราได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คงจะยุติแต่เพียงเท่านี้